สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาเบาสมองกันสักนิดกับท่าทางจับมือถือของเพื่อนๆนะครับสามารถบ่งบอกว่ามีบุคลิกเป็นอย่างไรนะครับทุกวันนี้นะโทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยที่5ที่ขาดไปไม่ได้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าอยู่กับเราตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงเข้านอนเลยทีเดียวนะครับซึ่งท่าทางการจับมือถือของแต่ละคนนะครับก็สามารถบอกถึงบุคลิกภาพหรือลักษณะนิสัยได้เช่นกันนะครับว่าเป็นคนอย่างไรวันนี้นะครับผมมี4ท่าจับมือถืออย่างที่เห็นกันอยู่นี้นะครับลองดูนะครับเพื่อนๆว่าท่าจับแบบไหนที่ใกล้เคียงหรือตรงกับเพื่อนๆมากที่สุดแล้วเราไปดูเฉลยคำตอบกันนะครับว่าจะแม่นจริงหรือเปล่านะครับแบบที่1นะครับท่าเพื่อนๆจับมือถือลักษณะแบบนี้นะครับคือจับมือถือแบบมือเดียวข้างเดียวนะครับแสดงว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมากนะครับพร้อมที่จะเสี่ยงทุกเรื่องแต่เป็นการเสี่ยงแบบชาญฉลาดซึ่งช่วยให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เพื่อนๆต้องใช้เวลาในการตัดสินก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์กับใครทำให้ในสายตาของคนอื่นนะครับมองเพื่อนๆเป็นคนรักสันโดษและค่อนข้างสงวนท่าทีไม่เบาเลยทีเดียวนะครับมาถึงการจับมือถือท่าที่2นะครับถ้าเพื่อนๆจับมือถือแบบนี้นะครับคือมืออีกข้างหนึ่งนะครับรองมือถือไว้แล้วใช้นิ้วโป้งอีกข้างหนึ่งนะครับเลื่อนมือถือไปมานะฮะแสดงว่าคุณเป็นคนฉลาดมีเหตุผลมีความรอบคอบไม่ว่าจะทำสิ่งใดนะครับก็ตรึกตรองอย่างถี่ถ้วนซึ่งการที่คุณใช้เหตุผลกับทุกคนกับทุกเรื่องนะครับก็ทำให้คนอื่นหลอกคุณได้ยากมากเช่นกันแต่สำหรับเรื่องความรักนะครับกลับเป็นเรื่องที่คุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและไม่มีความรอบคอบนะครับทำให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณได้มาถึงแบบที่3นะครับถ้าเพื่อนๆจับมือถือแบบนี้นะครับแสดงว่าเป็นคนทำอะไรรวดเร็วแต่ก็เต็มไปด้วยประสิทธิภาพสามารถตัดสินใจอะไรได้ทันทีเป็นคนที่สามารถปรับตัวได้อย่างง่ายดายนะครับแม้ต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือแม้กระทั่งได้เจอกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆนะครับนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของคุณเลยนะครับส่วนเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับดูเหมือนว่าเพื่อนๆจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพมากนักนะครับเรียกว่าค่อนข้างจะตรงกันข้ามกับบุคลิกที่บอกมาข้างต้นเลยทีเดียวนะครับทำให้เพื่อนๆเองนะครับก็ไม่ค่อยได้มีเวลาใกล้ชิดกับคนที่คุณรักสักเท่าไหร่แบบสุดท้ายนะครับแบบที่4นะฮะถ้าเพื่อนๆถือโทรศัพท์แบบนี้นะครับคือใช้อีกมือนึงรองมือถือไว้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแสดงว่าเพื่อนๆมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่มีไอเดียมากมายนะครับที่อยากจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ค่อนข้างดีด้วยนะครับแต่ก็มักจะชอบใช้ความคิดอยู่คนเดียวเพื่อสร้างสรรค์งานต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะประสบความสำเร็จขณะที่เรื่องความโรแมนติกกับคนรักนั้นเพื่อนๆกลับรู้สึกเขินอายนะครับไม่กล้าแสดงออกให้อีกฝ่ายนึงรู้จึงเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้เพื่อนๆนะครับไม่กล้าสานความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครง่ายๆนะครับก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆจับมือถือกันแบบไหนมีอยู่ใน4แบบนี้หรือเปล่าถ้ามีก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าแม่นแค่ไหนนะฮะส่วนการจับมือถือของผมนะครับผมจับแบบที่4นะครับอีกมือนึงอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใช้นิ้วชี้เลื่อนไปเลื่อนมานะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าแม่นอยู่ 95% เลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sunuk.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ